ส่วนในช่วงชัวหรือมั่วนิ่มวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาวและเรื่องของพายุนะครับคือเขาแชร์กันบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าพายุไต้ฝุ่นลูกที่ชื่อว่าดอมเรย์นะครับคือสาเหตุที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการไม่ได้เขาแชร์กันเขาบอกว่าพายุเนี่ยมันไปดึงลมที่มีอากาศชื้นเข้ามานะครับไปทําให้มันมีฝนตกต่อเนื่องเลยเข้าหนาวไม่ได้สักทีนะจะชัวหรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันก่อนครับตรวจสอบข้อมูลแชร์บอกต่อว่าพายุไต้ฝุ่นดอมเรย์คือสาเหตุที่ทำให้ไทยยังเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการไม่ได้เพราะพายุดึงลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันตกไปเลี้ยงพายุผ่านอ่าวไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงว่าสาเหตุที่กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ได้ประกาศเข้าฤดูหนาวเพราะลักษณะอากาศยังไม่เข้าตามเกณฑ์เนื่องจากอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนต้องอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปคือมีอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า23องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องและลมระดับล่างมีความสูงประมาณ100ถึง 3,500 เมตรต้องเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไปเป็นลมฝ่ายตะวันตกรวมถึงปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพราะสาเหตุจากพายุไต้ฝุ่นดอมเรย์แต่อย่างใดค่ะที่โพสต์ที่แชร์เป็นข้อมูลบิดเบือนนะคะพักก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันครับ